ตอนนี้ผมถูกบังคับนะครับถูกคำสั่งของลูกสาวนะครับโดยถาวรว่าป้าป้าต้องโกนหนวดเพราะว่าหนูเจ็บโดยเฉพาะป้าป้าเนี่ยมีหนวดขึ้นมาแค่วันสองวันมันจะเป็นต่อๆมันเจ็บมากเลยนะป้าป้าใช่แล้วเขาบอกว่าถ้าป้าป้าไม่เชื่อหนูจะต่อยต่อหน้าคนอื่นมันเป็นความอับอายมากถ้าเป็นงานก็ต้องไว้แต่พอผมแบบถ่ายงานเสร็จไม่ได้ทำอะไรเนี่ยผมก็ต้องโกนเช้ามาก็ต้องโกนเพราะเขาเจ็บแล้วเขาก็จะโชว์ว่าเขาเจ็บเขาแดงอะไรเงี้ยก็เด็กมันหน้าฟัดอ่ะผมก็บอกว่าไม่ได้เลยนะหอมแก้มจุ๊บเจิบเนี่ยต้องทำจนแบบจนแบบป้าวันหนึ่งแบบป้าแบบไม่มีแรงจะจุ๊บหนูแล้วแบบจะแบบเลิกมันเป็นวัฒนธรรมอะฮะผมว่าการที่คนเราตื่นมากอดกันนะครับหอมแก้มกันจุ๊บกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันแสดงความผูกพันนะครับตั้งแต่เด็กนะก็ตั้งแต่เราเกิดยันเราแบบเราตายอ่ะลูกผมเนี่ยก่อนจะออกจากบ้านก่อนนอนเนี่ยเขาจะต้องมี good night kiss นะครับ morning kiss นะครับ AI เจอกันก็กอดหน่อยหอมหน่อย